แบงค์ทิติไม่คาดหวังรายได้นะครับยันไม่น้อยคอมเมนต์ลบรับทุ่มสุดตัวกับบทนี้กำลังเป็นกระแสนะครับกับภาพยนตร์เรื่องใหม่ Red Life หนังรักฟีลแบดนะครับเล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการกัดฟันสู้ชีวิตภายใต้สังคมที่ไม่เหลียวแลนะครับพร้อมกับการตามหาความรักหล่อเลี้ยงชีวิตที่เข้าฉายแล้วนะครับในโรงภาพยนตร์แน่นอนว่าหนึ่งในนักแสดงนำนะครับอย่างแบงค์ทิติทุ่มเทกับบทภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆเจ้าตัวเผยว่าไม่คาดหวังกับรายได้นะครับเข้าใจเป็นภาพยนตร์นอกกระแสแค่อยากให้คนดูได้ดูกันเยอะๆก็พอแล้วรับตามอ่านคอมเมนต์จากคนดูนะครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบปนกันไปยันไม่น้อยที่มีคอมเมนต์ด้านลบนะครับเพราะทำใจตั้งแต่เห็นบทแล้วดีใจคนชมฝีมือการแสดงของตนที่ชอบที่สุดก็จะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่านี่ไม่ใช่แบงค์ถือว่าเป็นการถ่ายทอดบทเต๋อที่สมบูรณ์แบบไม่มีความเป็นแบงค์ทิติอยู่ในนั้นเลยแม้แต่พิมถาที่อยู่กับตนบ่อยๆยังเอ่ยปากชมว่าเล่นสุดคุ้มแล้วที่ตนทุ่มเทกับเรื่องนี้หนักมากนะฮะก็ไปให้กำลังใจหนุ่มแบงค์กันได้นะครับกับภาพยนตร์ Red Life ทุกโรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากดาราเดลี่และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ